ื่อเบิร์ดนะครับชื่อโรงเรียนตั้นทองนะครับก็จบจากวิธีเข้าฝันก็ปี57นะครับเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นปี57นะครับก็ได้เรียนเกี่ยวกับการปลูกข้าวนะครับแล้วก็การทำนาแบบไม่ใช้สารเคมีนะแล้วที่สำคัญคือเป็นหน้าท้องจะมาเพราะผมพาพ่อผมมาเลิกยาที่นี่ได้เลยปกติเคยทุกคนจะได้ยินว่าพ่อพาลูกไปเลิกยาใช่ไหมครับผมพาพ่อมาเลิกยาที่นี่เพราะเลิกยาผมหมายความว่าพ่อผมทำนามาตลอดชีวิตผมรู้ได้ว่าใช้สารเคมีและท้องป่วยผมไม่อยากให้แกป่วยตลอดหรือป่วยนานผมเลยพาท่านมาที่นี่ประชุมบอกกับผมเองได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปเป็นนักบินอวกาศที่สหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วกลับมาอยากจะพัฒนาแล้วก็ช่วยให้พ่อผมมีวิถีที่ดีขึ้นนะครับก็จนมาหลังจากกลับมาวันแรกครับมาสมัครเรียนเข้าบัตรเลยก็อาทิตย์ก่อนยังขับเครื่องบินอาทิตย์นี้ก็พนาเลยนี่ครับผมก็โดนพ่อด่ายับเลยอย่างนั้นก็เป็นเรื่องไม่น่าแปลกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนจะส่งลูกไปเรียนนะครับไปทำงานแล้วก็ควรจะไปทำในส่วนที่ทำงานมาไม่ควรจะกลับมาทำไร่ทำสวนใช่ไหมครับทุกคนยังคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่จริงทุกคนเคยคิดถึงตัวลูกหลานตัวเองไหมว่าเขาอยากทำอะไรมากกว่ากันนะครับผมอยากให้ตรงนี้นะผมได้จากวิธีเข้าฝันจนปัจจุบันเนี่ยผมก็ทำเกษตรผสมผสานนะระหว่างปศุสัตว์นาข้าวแล้วก็ประมงนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องเครื่องจักรนะครับนะจนผมได้เปิดเพจนะครับหลังจากวันนั้นที่เรียนจบผมได้เปิดเพจให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องจักรเนี่ยใน Facebook ร้านนักบินอวกาศแล้วก็ YouTube ร้านนักบินอวกาศด้วยนะครับนะมีใครท่านใดเคยดูใน YouTube Facebook บ้างครับช่างเบิร์ดร้านนักบินอวกาศเคยเจอมั้ยครับเคยมั้ยฮะช่างเบิร์ดร้านนักบินอวกาศในห้องนี้ก็มีท่านนึงเคยไปที่ร้านด้วยนะครับก็ผมจะเล่าสั้นๆนะครับก็วันนี้ก็คือวันนี้ผมได้แจกคู่มือให้กับทุกท่านไปแล้วนะเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งนะครับคือมันเกิดจากเรื่องที่ผมมาสอบเรียนอย่างนี้ไปเนี่ยผมก็กลับไปทำนาผมไม่รู้ว่าการทำไร่ทำนาเนี่ยแค่มองดูเหมือนง่ายจริงๆทำแล้วค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างยากการตีเครื่องเองการลงแรงการปลูกข้าวแบบนาโยนเองนาดำนาหวานผมลองมาหมดเลยในช่วงเวลานั้นผมปรากฏว่าเราก็รู้ว่าที่ไหนสะดวกกับเรามากกันแต่สิ่งที่ตอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัญหาเรื่องประสาทเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่แค่การปลูกไม่ใช่แค่ลูกตกเรือกับหนูกับนกถูกต้องไหมครับมันมีนกมีหนูมาในยูซีเรามันจะมีนกหนูมากินเยอะมากสิ่งต่อมาคือการเอาข้าวที่เรามีอยู่นี่แหละครับไปแปรรูปเนี่ยเหนื่อยกว่าจริงไหมครับเหนื่อยกว่าเพราะเมื่อก่อนผมทำนาแบบพ่อโทรศัพท์ทิ้งเดียวรถมาแบกเข้าลงสีแล้วจบเลยไม่มันง่ายแต่พอเราทำข้าวยูซีทำข้าวปอกแปรรูปออร์แกนิกเนี่ยเราก็ต้องเอาข้าวเราไปตากใช่ไหมครับคำถามคือมือใหม่ตากที่ไหนตากกับใครแบบไปไหนใช่ไหมครับถ้าเราตากเองต้องตากกี่แดดประเด็นเรื่องคือตากแดดเดียวทั้งวันจนแห้งเลยก็ไม่ได้ไหมครับข้าวตอกใช่ไหมครับข้าวไลบรารีเนี่ยตากแดดแรงเกินไปสีจางอีกโอ้โหพอประทุมตากเดียวแห้งปุ๊บข้าวกรอบอีกจริงไหมครับปัญหามันเกิดขึ้นมากนะครับผมกับข้าวช่วยอะไรนะหลังเท้าผมเนี่ยถลอกหมดเลยเพราะผมมัวแต่พลิกข้าวทั้งวันไล่ลงทั้งวันปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกว่าทำนาแล้วก็ยากอ่ะแปรรูปเป็นข้าวมีคุณภาพก็ยากอีกคุณมารู้ความรู้ว่าถามพวกพี่ที่มือนี้เขาผ่านว่าการเข้าของกระทุ่มเนี่ยต้องตากสองแดดสามแดดนะอุณหภูมิเท่านี้นะแล้วเก็บแล้วรีบคนตากแดดร่มๆนะตากไอ้ที่ร่มดีนะข้าวได้มีคุณภาพดีกว่าคุณมารู้ที่หลังถ้าตากความชื้นไม่ดีข้าวเป็นพันธุ์หนูอีกพอเจอปัญหานี้ข้าวปุ๊บผมมองเห็นว่าถ้าผมทำแบบนี้แล้วลูกผมอ่ะแล้วพ่อผมอ่ะจะไหวไหมผมเลยคิดว่าเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยเราตรงนี้เพื่อให้หน้าข้าวได้มีคุณภาพมากขึ้นจนผมได้คิดถึงเรื่องเครื่องอบข้าวลบสีข้าวเป็นเครื่องอบข้าวใช่ไหมครับแต่ความรู้ได้มาคืออบข้าวแล้วเนี่ยข้าวมันจะปลูกไม่ได้ข้าวเหลืองแต่หากสูงข้าวไม่มีคุณภาพครับที่สำคัญคือกินไม่อร่อยนี่ความรู้ที่ได้นะแต่ผมก็ไม่เชื่อผมก็ตามเดิมทดลองนำเอาเครื่องญี่ปุ่นมาใช้เลยครับเครื่องอบญี่ปุ่นมาใช้ดูมาใช้มาอบทดสอบประมาณ6เดือน7เดือนนะครับกว่าจะได้ประสบการณ์ว่ามันใช้งานได้นะปรากฏว่ามันก็ใช้งานได้แล้วก็ลองเลยนะครับข้าวไปเพาะปลูกเลยครับอบเสร็จผมปลูกเลยโยนแบบบ้านๆเลยครับโยนไม่ต้องเลยมันโยนแล้วก็ให้งอกเองครับปรากฏว่าข้าวก็งอกเดี๋ยวนั้นเลยแล้วงอกสวยพอเราตักเองความเชื่อแรกก็หายไปดีขึ้นนะอันที่2ก็จะเป็นข้าวที่อบแล้วเนี่ยคุณภาพข้าวเป็นไงเหลืองไหม
พราะว่าเราต้องไปสีให้ลูกค้าใช่ไหมครับตอนนั้นผมทำออนไลน์ก็ขายข้าวอินทรีย์ให้ลูกค้าเจอปัญหาเรื่องข้าวเหลือกับข้าวชื้นนะครับมันจะมีหืนเราก็ดูประตูแต่มันเกิดมีปัญหาแบบนี้ไหมผมบอกว่ามันก็ปัญหามันก็ไม่มีที่สำคัญคือไม่ต้องมาไล่นกไม่มีเศษหินที่ดีคือไม่มีเศษหินและข้าวสะอาดขึ้นทำให้เราจัดการข้าวกล้องเราไปส่งให้ลูกค้าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมผมบอกเฮ้ยมันมาถูกทางแล้วมันเริ่มดีขึ้นแต่ข้อเสียคือความรู้แบบนี้ไม่มีใครถ่ายทอดลงไปไม่มีใครบอกเพราะมันมีความเชื่อเก่าๆแล้วนั่นหัวข้าวไม่งอกเกิดขึ้นมาข้าวกินแล้วไม่อร่อยเกิดขึ้นมาถูกไหมครับแต่ผมไม่เชื่อนะว่าการตากแดดก็ยังหอมและอร่อยกว่าอบนะก็เป็นไปได้อยู่ดีกว่าจริงแต่ว่าเราถ้าทำอุตสาหกรรมเราเน้นเรื่องการตลาดดีกว่าไหมเนี่ยเขาเลือกผมเลยคิดต่อไปว่าทำไมไม่มีคนไทยทำแบบนี้ขึ้นมาเลยเป็นตัวที่มีคุณภาพนะครับคือในมวลชนทุกท่านที่มีอยู่เนี่ยคือเป็นตัวที่ผมวิจัยนะครับทำมาทั้งหมด8ปีตั้งแต่เรียนในมูลนิธิก็ฝันจนถึงปัจจุบันเนี้ยผมเดินทางไปติดตั้งตู้อบนะครับทั่วประเทศมากกว่า200ที่ลงสีข้าวนะครับกรมสีข้าวทุกทิศบนประเทศไทยเนี่ยทุกชนิดมากกว่า500ที่นะครับเพราะผมมีเครื่องสีข้าวกล้องด้วยที่ได้จากการเรียนด้วยตัวเองนะแล้วก็ถ่ายทอดให้เพื่อนๆไปเครื่องสีข้าวรถเกี่ยวพวกเนี้ยผมเดินทางไปทุกที่ผมนับจุดทุกที่นะครับผมว่าไม่ใช่แค่ผมที่มีปัญหาทั้งประเทศก็มีปัญหาเหมือนกันปัญหาเรื่องข้าวมีปัญหาเหมือนกันปัญหาเรื่องการสีมีการบรรลุมีปัญหาเหมือนกันผมมีความรู้จากมูลนิธิข้าวขวัญแล้วก็เป็นหัวนี้ผมถ่ายทอดลงโซเชียลให้ผมให้ทุกคนได้ดูทาง YouTube ผ่าน Facebook ให้ทุกคนได้มีวิถีอีกแบบนึงหรือเป็นทางเลือกนึงนะครับไม่จําเป็นต้องเลือกผมตลอดเวลาคือเป็นทางเลือกนึงอ่ะว่าแบบเนี้ยมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นสบายขึ้นแล้วเราก็การทําตลาดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เลยผมเลยในแรงบันดาลใจผมคือทําไมไม่มีใครทําตู้ขนาดนี้ทําไมมีแต่คนทําใหญ่แล้วทำไมต้องซื้อของต่างประเทศผมเลยคิดทำขึ้นมาเป็นตู้อบที่อยู่เนี้ยคือการออกแบบผมน่ะใช้เทคโนโลยีผสมระหว่างของไทยญี่ปุ่นแล้วก็การตากข้าว3อย่างรวมกันในหนึ่งเดียวในตู้อบเนี้ยข้อมูลรายละเอียดทุกคนดูในโบรชัวร์ได้นะครับแต่ผมมองพูดถึงแรงว่าทำไมผมเกิดมาเป็นตู้อบข้าวแบบนี้นะครับผมอยากให้ได้ข้าวหนึ่งตู้อบผ่านผมไปเนี้ยอบข้าวได้ 98% อย่างเงี้ยทำข้าวได้คุณภาพความชื้นได้ดีสีข้าวได้ตัวสวยไม่หักข้าวสะอาดขึ้นนี่คือเป้าหมายที่ผมทำที่สุดท้ายคือจับต้องได้ประหยัดทนทานทนไม้ทนมือคนไทยนี่คือผมต้องการคือทนไม้ทนมือคนไทยคนไทยคือเป็นคนที่อยากได้ของคุณภาพเพิ่มตรงนี้ผมไปมาด้วยที่รู้สึกว่าอยากได้ของคุณภาพแต่ต้องการของที่มันทนและเร็วทันใจคือต้องไปทำเร็วทันใจนี่สำคัญเลยออกแบบมาเป็นแบบนี้นะครับในตู้ก็มีหลายไซส์หลายรูปแบบครับอันนั้นเรื่องรายละเอียดในข้อมูลอยู่แล้วจากแรงใจวันนั้นจนถึงวันนี้คือจำตอบโจทย์ว่าเมื่อปีที่แล้วตัวรุ่นนี้ครับได้ออกสู่ตลาดแล้วผมทดสอบทั่วประเทศทั้งหมด15ที่แล้วจริงๆได้ออเดอร์มาทั้งหมด40ที่แต่ผมไม่รับผมรับแค่15เพราะว่าผมอยากจะดูว่าของที่ออกไปแล้วมันได้คุณภาพพอตอบโจทย์กับพี่น้องจริงๆหรือเปล่าผมรู้ว่าภาคเหนือกับภาคใต้นะตู้อบเหมือนกันอบข้าวไม่เหมือนกันข้าวเหนียวข้าวเจ้าอบเหมือนกันแต่คุณภาพไม่เหมือนกันข้าวไม่ดำข้าวไม่แดงข้าวไม่สั้นอบไม่เหมือนกันเนี่ยผมได้รู้ข้อมูลพวกนี้มาฤดูกาลเขาเรียกอุณหภูมิที่แตกต่างกันมีผลด้วยเช่นภาคเหนืออุณหภูมิเย็นมากการใช้เชื้อเพลิงการใช้แตกต่างภาคใต้เจอปัญหาเรื่องฝนมันมีปัญหายังไงตัวนี้แหละครับผมรู้ว่าฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปในประเทศไทยเนี่ยฝนตกตั้งฤดูกาลมันก็เหนื่อยแล้วพี่เนาะแต่ที่สำคัญกว่าเลยพี่ผลผลิตออกของการขาดที่ตัดที่ไหนครับจริงไหมฮะแต่แล้วภาคกลางมันเขามีปัญหาเนาะแต่ภาคอีสานมีปัญหาผมไปทุกที่นะครับผมต้องแบ่งเลนให้1เลนเพื่อขับไปเพื่อไปติดตั้งตู้ไว้เขาเพราะให้ตรงเนี้ยทั้งหมู่บ้านนะครับต้องแบ่งเลน1เลนเพื่อให้ตากข้าวทั้งเลนถามว่าถ้าผมไม่ช่วยให้ตรงเนี้ยไม่ต้องไปตากไม่ต้องไปตีกันตรงเนี้ยครับไปใช้อยู่กลุ่มวิสาหกิจชนตรงนี้นาเป็นใหญ่ตรงนั้นพบหนองนาตรงนั้นติดตั้งเครื่องแบบนี้ไปเพื่อทำธุรกิจได้ด้วยนะครับเราไม่ใช่แค่การลดความชื้นเราสามารถประกอบธุรกิจเสริมในการปรับปรุงคุณภาพข้าวได้ด้วยนะแล้วก็คืนทุนค่อนข้างไวจากที่ผมจับตัวเลขมาจากหลายที่นะครับผมติดตั้งตู้มากกว่า200กว่าที่แล้วจนรู้ว่าลูกค้าแต่ละคนที่แบ่งมาแบบไหนคืนทุนยังไงอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ตรงนี้คือประสบการณ์ที่ผมขายข้อลงออกมานะครับและในเครื่องไม้เครื่องมือผมเนี่ยมันไม่มีแค่ตู้อย่างเดียวมันจะมีภาคต่อไปคือเช่นรถไถในแบรนด์ของผมเองแบรนด์ดักไทเกอร์นะครับแล้วก็มีเครื่องสีข้าวกล้องนะครับเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องต่อไปแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ผมก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับตอบแทนบุญคุณมูลนิธิข้าวขวัญบ้าง
คือได้รับความรู้จากพี่ไปเยอะนะครับแล้วก็ยังเป็นผมรู้วันนี้วันนี้ผมมีความรู้เล็กๆน้อยก็อยากจะแบ่งปันให้พี่ๆทุกคนนะที่เป็นเกษตรกรเหมือนกันแล้วก็เก่งๆทุกคนแล้วครับแต่ว่าผมถนัดด้านนี้ผมก็เลยขอสาธทำด้านนี้แล้วกันนะฮะเรื่องนาข้าวผมก็ทำอยู่นะแต่ผมจะเปลี่ยนนาข้าวเป็นปลูกป่าแล้วปลูกป่าด้วยปลูกข้าวด้วยและเลี้ยงปลาไปด้วยนะครับก็คือผมทำแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็จะเลิกยาไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นพ่อผมนี่เมื่อก่อนใช้ยาตอนนี้ที่ไปหาลูกปุ๋ยแพงเนาะถ้าเราอยู่ในกลุ่มมูลนิธิผมว่าลูกปุ๋ยแพงไม่น่าจะผลกระทบกับพวกเราเพราะถ้าเราทำเองใช้เองได้มันก็ไม่ผลกระทบนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมอยากมีข่าวดีหรือข่าวร้ายในอันเดียวกันมาให้ทราบครับผมติดต่อทางญี่ปุ่นนะครับเป็นเวลานานอยู่จนมีประเทศญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับเป็นแฟนคลับจะเรียกว่าคนติดตามผมในยูทูบแล้วกันติดต่อมาทางไลน์ส่วนตัวนะครับเขาบอกอะไรนะครับเขาบอกประเทศไทยเนี่ยน่าอิจฉาจังเลยคุณเคยคิดไหมครับว่าคนญี่ปุ่นบอกประเทศไทยได้อิจฉาเป็นไปได้ไหมครับผมฟังยังขนลุกเลยผมก็ถามว่าคุณเป็นใครเขาบอกเขาเป็นชาวนาญี่ปุ่นครับเป็นคนทำนาญี่ปุ่นเป็นเจเนเรชั่นที่3ของตระกูลเขาเขาบอกเขาอิจฉาคนไทยว่าคนไทยมีแบบดีนี้ของสายยาออกมานะแต่ในความรู้สึกในใจรู้สึกไงเรานั้นอิจฉาเขาใช่ไหมในความรู้สึกเราอิจฉาเขาแต่ทางญี่ปุ่นเขาอิจฉาเราผมมองว่านี่คือเป็นโอกาสที่ดีเพราะผมถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีปัญหาหนักหนาเหมือนกันก็คือประชากรญี่ปุ่นที่เป็นชาวนาครับกำลังเลิกทำนากำลังเลิกทำนากันอย่างมากมายนะครับผมแล้วก็ขายเครื่องจักรทุกชิ้นทั้งหมดมากมายเพราะราคาข้าวก็ไม่ดีอย่างที่คิดมันดีกับประเทศไทยยังไงครับไม่ได้ทำมันปลูกได้ทั้งปีญี่ปุ่นปลูกได้แค่ครั้งเดียวนี่คือข้อดีในข้อเสียในเดือนแล้วแต่คนมองนะผมมองว่าเราอาจจะอยู่ใกล้เกินไปเรามองข้อดีหรือไม่ได้มากกว่าจริงว่านะนี่เป็นข้อมูลที่ผมว่าผมตื่นเต้นเพราะผมเพิ่งคุยกับคนญี่ปุ่นเมื่อ2วันที่แล้วเองรู้สึกว่าอยากจะบอกแล้วว่าเราอยู่ประเทศที่ปลูกอะไรก็ได้ทั้งตลอดเวลามันน่าจะมีโอกาสได้มากขึ้นแต่แค่ได้รับเขาเรียกวิธีการแนวทางหรือความมุ่งมั่นอย่างพี่โอเล่นะผมเล่าถึงอาจารย์โอเล่นะผมไปมาทั่วประเทศนะครับผมยอมรับเลยว่าถ้าพี่โอเล่ขยันมากผมเจอทุกเขาทุกอีเวนต์ผมไปที่ไหนทุกท่านผมเจอท่านทุกที่เลยรู้สึกว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจและความซื่อตรงเขาเรียกอะไรมีคุณธรรมในการที่เป็นเกษตรกรนะผมว่านี่สำคัญกับผู้บริโภคผู้คนจะซื้อเราตลอดเวลาเพราะผมเคยทำผิดพลาดหนึ่งครั้งหนึ่งก็คือผมลองปลูกข้าวอินทรีย์ใช่ไหมครับแล้วผมนะข้าวผมหมดสต็อกเหมือนกันผมก็เลยเอาข้าวเพิ่มไปให้กินปรากฏว่าข้าวสต็อกนั้นมันเพิ่มผมว่ามันมีปัญหาก็คือมันมีกลิ่นมันมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเขาไม่ได้ปลูกอินทรีย์จริงๆอย่างเราครับลูกค้าผมที่เป็นธนาคารกรุงศรีครับแคนเซิลข้าวผมทั้งปีเลย500กิโลต่อวันต่อเดือนคิดว่าคุ้มไหมครับ500กิโลทุกเดือนนะฮะผมโดนแคนเซิลจากธนาคารกรุงศรีเพราะเพียงแค่ว่าเราคิดว่าเพื่อนเราเหมือนเราบางทีบางครั้งเราต้องถามให้ดีนะว่าเพื่อนเราเขาไม่ผิดนะเพื่อนไม่ผิดเนาะแต่เราต้องรู้ว่าเพื่อนกับเราแถวทางเดียวกันบ้างเราต้องตรวจสอบให้ถึงก่อนนะครับแล้วก็ผมยังมีผมอยากให้ทุกคนเป็นเครือผมว่าแบบอยากเป็นศูนย์กลางเครือข่ายให้กับทุกคนว่าข้าวตรงไหนอยู่ที่ไหนซื้อขายกันโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านการออนไลน์นะครับนี่ต่อเน้นและเป้าหมายผมนะผ่านการเครื่องใช้เครื่องมือผมนี่แหละผมมีไปเตี้ยงเครื่องใช้ตรงไหนปุ๊บผมว่าจะมาจุดไว้ผมจะรู้ว่าจุดไหนมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ของผมก็มีประมาณนี้ครับสุดท้ายผมก็อยากให้เผื่อว่าพี่ๆทุกคนอยากจะถามอะไรเนี่ยก็เปิดกันให้ถามดีกว่านะครับโอเคครับผมมีพี่ๆไหนสอบถามเรื่องที่ผมอธิบายไหมครับผมมีแล้วว่าสองสามสี่ครับผมแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้หนูพลิกตัวเองจากงานที่กำลังจะไปได้ดีแล้วกลับมาทำเกษตรอยากจะให้บอกแรงบันดาลใจเพื่อจะเป็นเป้าหมายให้กับพ่อแม่หรือคุณย่าตายายที่อาจจะมีลูกหลานอยู่แล้วลูกหลานอาจจะอยากมีแบบนี้บ้างแต่ว่าเขาไม่ถึงโมเมนต์นี้เลยถ้าแรงบันดาลใจต้องผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจเพราะว่าผมไปอย่างที่สะกิดใจที่สุดคืออะไรครับผมตั้งเกิดมานะผมอยู่กับพ่อทำไร่ทำนาตลอดนะแต่เชื่อไหมครับคำถามที่ผมไม่รู้เลยคือผมไม่รู้จักเข้ากล้องที่เคยเจอลูกหลานสักครั้งไม่รู้จักเข้ากล้องเลยครับตลกเนาะที่ผมตอนอายุ328ผมไม่รู้จักเข้ากล้องผมไม่รู้จักเข้ากล้องครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาตลกไหมฮะแล้วไปกินข้าวกล้องครั้งแรกที่นั่นด้วยแล้วเป็นข้าวผมรู้มาทีหลังว่ามันคือข้าวหอมดินมันคือข้าวสีดำและเป็นข้าวที่ไม่อร่อยเลยผมชอบไม่อร่อยเลยเพราะว่าเขาไม่หุ่นเหมือนเราหุ่นล้วนๆนะพี่แข็งๆกระด้างๆพี่ว่ากินอร่อยไหม
ต่เขาบอกว่าอะไรครับนักบินอวกาศควรได้รับสารอาหารที่ดีจากไลฟ์จากภาพแบบนี้ผมเหมือนโดนตกหน้าครับเข้าใจไหมครับเหมือนผมโดนตกหน้าเพราะผมเป็นคนไทยแต่ผมไปถามเรื่องปัญญาอ่อนนะฮะเข้าใจไหมครับคือบางครั้งมันต้องถึงจุดวิกฤตอันหนึ่งเขาถึงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากกว่าผมบอกมันพูดไม่ได้ว่าอะไรมันจะเกิดจากอะไรมันเกิดจากบางอย่างวิกฤตแล้วเกิดแรงปะทะขึ้นมามาทำมากกว่านะของผมมันเกิดจากตรงนั้นแล้วก็กลับมาทำนาคือแต่พ่อผมบอกว่ามันทำนามันไม่รวยนะผมก็ยังเชื่อว่ามันไม่รวยแต่มันมีความสุขมากกว่ามีความสุขมีกินมีใช้เนี่ยมันเป็นไปได้แต่ถ้าจะร่ำรวยเนี่ยผมว่ามันเป็นการโลภเกินไปการก็ผมอยู่กับนาเนี่ยทำนามาหลายแปดเก้าปีเนี่ยผมรู้ว่าทำนาเนี่ยง่ายมากพอจะได้เรื่องซื้อง่ายแค่โทรศัพท์กินเนี่ยก็ทำทุกอย่างถูกต้องไหมครับแต่การที่จะได้กำไรจากตรงเนี้ยต่างหากต่อยอดออกไปต่างหากครับมันคือผลพลอยได้มากกว่าทำนามันง่ายที่สุดในบรรดาพืชพันธุ์ที่ผมไปมาแล้วทุเรียนเงาะลองกองผมไปคล่องหมดแล้วผมว่านาเนี่ยง่ายที่สุดแล้วง่ายจริงๆเขาแค่หว่านปุ๊บคุณรอรับรวมข้าวได้เลยแต่ทุเรียนเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับคุณแค่หว่านต้นทุเรียนตุ่มหนึ่งเป็นไปไม่ได้คุณจะได้กินลูกไหมครับไม่มีทางครับจริงไหมนะลำไยเนี่ยคุณจะทิ้งต้นไม้ตุ่มหนึ่งแล้วคุณจะได้ผลไม่มีทางครับมีค่าเป็นชนิดเดียวครับเพียงคุณหว่านเดี๋ยวเขาก็ออกรวงจริงไหมครับมันง่ายที่สุดแล้วครับเนี่ยครับประมาณขออนุญาตนะคะครับผมอยากรู้เรื่องราคาราคาตู้อบใช่ไหมครับราคาตู้อบก็อยู่ประมาณ400,000 กว่าบาทครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์อ๋อผมลืมแล้วแบบตู้อบมันจะเป็นมันอบผ้าผูกได้นะครับอบผ้าพันได้อยู่ประมาณ400,000 ถึง 500,000 กว่าบาทมันมีหลายรุ่นครับอุปกรณ์ในนั้นผมจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องราคาเขาไว้เพราะว่าพูดตรงบางทีบางครั้งถ้าซื้อส่วนตัวก็ซื้อแบบถ้าซื้อแบบราชการเนาะประมาณนั้นแหละก็คือมันจะมีรายละเอียดเรื่องค่าเหล็กค่าติดตั้งเนี่ยแตกต่างกันนิดหน่อยอยู่ประมาณ400,000 ถึง 500,000 บาทอยู่ประมาณนี้เพราะจะมีออปชั่นตั้งแต่รุ่นธรรมดาแมนนวลแล้วก็รุ่นหน้าจอสัมผัสภาษาไทยแล้วก็ใช้ควบคุมเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ครับมันจะใช้งานง่ายเพราะว่ามันจะมีระบบตั้งเวลาแล้วก็ควบคุมแบบความชื้นความร้อนให้เองครับครับพี่4,000 ที่ผมมีจะเป็นตัว GD 2.5 ครับ GD 2.5 พวกนี้เหมือนกันครับก็พวกนี้จะเป็นของอีกรุ่นที่ใหญ่ขึ้นไปครับจะเป็นไทยแลนด์ 100% จะเป็นใช่ครับอัพขึ้นไปครับเพราะต้นประมาณ400,000 กว่าบาทขึ้นไปถึง500,000 กว่าบาท 500,000 นิดๆครับขึ้นอยู่กับค่าเล็กน้อยนะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็คือเราทดสอบมาผมทดสอบมาน่าจะประมาณ5 ปีแล้วคือก่อนจะคือยังไม่ตั้งใจจะขายจริงตั้งใจจะทำไว้ใช้แล้วพัฒนาให้พวกที่เราสนใจมานั่งรับกว่าแต่พอเวลาคุยกับทีมงานนะทำทีมวิศวกรที่มาช่วยผมนะเขาเป็นวิศวกรนะผมคือผมไม่ใช่วิศวกรเนาะผมเป็นกึ่งเนาะผมก็เลยให้วิศวกรออกแบบมาใหม่สุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นว่าทำไมไม่ทำให้คนได้รู้จักด้วยเพราะว่ามันเป็นประโยชน์คนอื่นผมว่าโอเคก็ทำแล้วกันเพราะว่าตั้งใจทำส่วนตัวเพราะยังมีแล้วผมรับออเดอร์มา30 ชุดผมไม่รับหมดเลยผมเอาแค่ขอให้ได้ทดสอบก่อนเพราะอันนี้คือเจเนเรชันที่4เพราะก่อนอันนี้มีเททำทีมแล้ว4 รุ่นนะอันนี้4นะครับรุ่นที่4ที่เห็นในโบชมรุ่นที่4นะครับผมประมาณนี้แล้วลืมนี่ครับบางคนอาจจะสงสัยว่าตู้อบอะไรบ้างอบข้าวได้อบข้าวโพดได้อบถั่วได้ครับอบวัตถุดิบที่เป็นที่มีความแข็งนะครับที่ไหลได้อบได้หมดเลยก็คือบางคนจะเรียกว่าสเตนก็ได้ที่มีความแข็งสามารถอบได้หมดเลยครับเพราะเราจำครับผมพี่ครับอันนี้มันอบอย่างเดียวว่ามันเขาจะปนนะครับจะออกไปด้วยบางส่วนนะครับจะมีบางส่วนก็คือจะเป็นพวกข้าวกระสานคือพวกข้าวรีบจะออกไปข้าวรีบพวกฟางข้าวจะออกไปด้วยในบางส่วนดอกหญ้าบ้างเล็กน้อยแต่ว่าในส่วนเพิ่มเติมจะมีเครื่องสกรีนนี่เครื่องทำความสะอาดระบบครับก่อนลงก็ได้ถ้าคนจะขัด 100% แต่ส่วนใหญ่คือข้อดีคือมันจะสะอาดกว่าของพี่เอาข้าวอย่างอื่นข้าวจะใส่ไปข้าวพี่ออกไปจะสะอาดขึ้นอย่างแน่นอนเราสามารถตั้งได้ว่าตักข้าวชิ้นนี้กี่คะแนนเลยมันเท่านี้เหลือเราตั้งเวลาตักข้าวเราตักข้าวเพราะว่าเราตักข้าวถ้าเราไม่ตักข้าวเลยข้าวจะแห้งขอดเสียวแล้วที่สำคัญที่ผมรู้จากการตักข้าวคือเนี่ยอย่างแต่ข้าวจะไม่แห้งถ้าไม่มีลมจริงไหมครับผมรู้เรื่องนี้ภาพตัดแต่จับแต่ไม่มีลมภาพไม่ค่อยแห้งจะแค่ข้าวอุ่นแต่ข้าวแต่ชิ้นคือแต่ถ้ามีลมอ่อนข้าวแต่แห้งหรือว่า
ผมออกแบบระบบลมกับความร้อนเนี่ยโดยการใช้กล้องถ่ายความร้อนตรวจจับเป็นเวลานานเพื่อรู้ว่าความร้อนและลมเนี่ยทำงานสัมพันธ์กันเพียงแค่เปิดลมข้ามก็แห้งแล้วประมาณ5องศานะครับเพราะความร้อนในอากาศมีเราดึงความร้อนในอากาศเข้าไปแลกเปลี่ยนก็ได้แล้วนะครับโอเคครับมีพี่อะไรถามไหมครับท่านใดอยากถามคุณพนพดิษฐ์ถึงบ้างไหมคะถ้าไม่มีนะคะก็ขอขอบคุณคุณพนพดิษฐ์ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกเรานะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จและความตั้งใจที่